โอเคเข้าแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือ Runner's Journey นะครับสวัสดีวันอาทิตย์ใช่ไหมคุณกำลังอยู่กับ Runner's Journey Live ครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีนักวิ่งนะฮะทั้งที่เป็นนักวิ่งที่เพิ่งจบบุรีรัมย์มาราธอนด้วยนะฮะไม่ทราบว่าฟื้นกันหรือยังนะสำหรับมาราธอนที่น่าจะเป็นมาราธอนที่เป็นอีกหนึ่งมาราธอนที่น่าจดจำนะครับก็สวัสดีทักทายนะฮะเจอกัน6โมงนะครับนะฮะ6โมงวันนี้แน่นอนตามที่สัญญาเดี๋ยวเช็คเสียงเช็คภาพทักทายทุกคนก่อนสวัสดีครับเสียงโอเคไหมนะฮะเสียงโอเคไหมฮะทักทายนิดหนึ่งวันนี้สัญชัยอยู่ในสายนะฮะสัญชัยนามเขตแน่นอนทุกคนอยากจะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยกับสัญชัยเนาะคุยเลยเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาละครับสัญชัยอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับพอดีผมมาแบบสดๆเลยครับวันนี้อยู่ที่บ้านครับก็เลยแบบต้องมาแบบนี้สดๆจริงๆครับวันนี้พี่จะบอกว่าเมื่อคืนดูตอนแรกว่าจะนอนละโหน้ำเดี่ยวมาเลยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ จะบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดูมาราธอนแล้วตื่นเต้นมากๆเนาะพี่ว่าหลายคนวันเมื่อคืนนี้ดูกันร่วมหมื่นกว่านะไลฟ์สดเนาะดูแล้วก็พี่ว่าเชียร์สัญชัยกันแบบโอ้โหถ้าจะตะโกนได้ตะโกนไปแล้วนะนะฮะขอบคุณครับก็เข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยตอนนี้คือตอนนี้อยู่กลับมาบ้านถูกไหมกลับมาบ้านที่สุรินทร์ครับตอนนี้อยู่ที่สุรินทร์ครับสัญชัยอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็มีอาการล้าที่ขาหน่อยครับแต่ว่าเนื่องจากเห็นทางคุณหมอบอกว่าเนื่องจากแบบอากาศร้อนแล้วก็เหมือนร่างกายเราดึงมาปรับเป็นพลังงานเพื่อที่จะให้เราวิ่งต่อครับเพราะว่าผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมวิ่งด้วยใจจริงๆครับเหลือประมาณสัก35กิโลเนี่ยผมมาแบบด้วยใจจริงๆครับเพราะว่าผมร่างกายผมมันเหมือนรู้สึกว่าขาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันเริ่มล้าอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามที่จะฝืนตัวเองเข้ามาถึงให้เส้นชัยผมคิดอย่างเดียวว่าคือมาทอนทางนี้ผมต้องจบให้ได้อะไรเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องมากที่จะคุยเดี๋ยวแต่ขอทักทายทุกคนหน่อยรู้ว่าทุกคนแบบว่าเนี่ย FC เนาะนะ FC สวัสดีพี่หนุ่มพี่สัญชัยเนาะแล้วก็มีให้กำลังใจถ้าสัญชัยย้อนกลับไปดูไลฟ์นะได้ดูบ้างยังได้กลับไปดูยังกลับไปดูไลฟ์ย้อนหรือไม่กล้าดูยังไม่ได้ดูเลยครับมันเพิ่งผมก็เพิ่งตื่นเมื่อตอนประมาณเที่ยงกว่านี่แหละครับตื่นสักพักนะครับก็ผมพักฟื้นอยู่ครับช่วงเมื่อกี้ครับก็เลยแบบยังไม่ได้เปิดดูอะไรเลยครับมีคนเชียร์เยอะมากเชียร์แล้วก็ลุ้นมากสนุกมากคือจะบอกว่าทุกคนสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเซอร์เก้แล้วก็สัญชัยเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวิ่งที่ทำให้คนดูมีความสุขมากๆแล้วก็เยี่ยมทั้งคู่เยี่ยมทั้งคู่พี่ถามพี่ว่ามันอยู่ในใจหลายคนถ้ามาราธอนไม่ใช่ 42.195 ถ้ามาราธอนคือ45กิโลหรือ50กิโลอ่ะมันจะมีภาพที่แบบเรากลับไปแซงไหมอันนี้สมมุติเฉยๆนะตอนนั้นผมต้องบอกว่ามันร่างกายมันเป็นการที่แบบผมว่าถ้ายิงออกไปไกลถ้าฟื้นตัวแหละครับฟื้นตัวนี้น่าจะมันเหมือนพลังงานที่เราสะสมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเหมือนกล้ามเนื้อเราใช้งานมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความร้อนด้วยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับที่ตั้งแต่ผมติดทีมชาติมาเป็น10กว่าปีเหมือนกันครับเป็นครั้งแรกที่ผมเดินครับผมน้องๆที่อยู่ในทีมครับ
เขาก็ตกใจกันครับว่าทําไมผมถึงเดินอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติแล้วแม้กระทั่งซ้อมแม้กระทั่งวิ่งแข่งผมไม่เคยเดินครับอย่างน้อยผมต้องจ็อกครับแต่นี้ครั้งนี้คือมันสุดๆจริงๆครับผมต้องบอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ผมอาจจะเป็นทั้งประสบได้ประสบการณ์แล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างกับสนามนี้ครับไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือการเตรียมตัวแล้วก็เหมือนที่ผมพูดอยู่เสมอว่ามาราธอนมันไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมมันอยู่ที่ณสนามณเวลาณโอกาสตอนนั้นด้วยครับว่าเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับนะฮะก็นิดเดียวเองครับสู้ได้เยี่ยมทั้งคู่ต้องชื่นชมสปิริตนะกีฬาของทั้งคู่ทำให้เราเห็นถึงแบบว่าโอ้โหอีกคนหนึ่งก็โดนชนกำแพงถูกไหมใช้คำว่าชนกำแพงได้เลยใช่ไหมใช่ครับชนกำแพงครับอีกคนหนึ่งก็ตะคิวกินทั้งสองข้างใช่ไหมเอาอย่างนี้เราเริ่มไปที่ย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมย้อนกลับไปแล้วก็เรียบเรียงบรรยากาศและอารมณ์ไปที่จุดสตาร์ทปล่อยตัวเนี่ยเกมเป็นยังไงครับสัญชัยเกมนี้ก็ถามว่าเกมแรงไหมก็สำหรับผมก็มาปกตินะครับก็โลแรกผมก็จะมาประมาณ3:31:5:3:16ก็ถือว่าไม่แรงครับไม่แรงแบบว่าถึงขั้นแบบเพราะว่าปีที่แล้วผมจำได้ว่าผมออกตัวแรงกว่านี้ครับเพราะว่าไปกับอีลีทเคนยาเพราะว่าขนาดผมออกตัวอยู่ประมาณ30นะครับเคนยาข้างหน้าเพจ2กว่า okay. ออกตัวข้างตอนปีที่แล้วนะครับพี่หนุ่มครับเพราะว่าปีนี้นี่ถือว่าออกตัวไม่แรงเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องเจออะไรครับจะต้องเจอความร้อนจะต้องเจอแบบสภาพอากาศที่เลวร้ายอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าที่จะออกตัวที่แบบแรงมากอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามที่จะโลแรกนี่ผมก็ไปกับเซอร์เก้เลยครับก็คือเกาะกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราตั้งใจตามเซอร์เก้หรือว่าเราตั้งใจตามเพจที่เราตั้งไว้ช่วงแรกตอนแรกนี่ผมตั้งใจตามเซอร์เก้ครับก็คือแบบก็คือเพราะผมรู้ว่าเซอร์เก้ก็น่าจะแม้กระทั่งผมเองกับเซอร์เก้ก็เตรียมตัวมาทุกคนเตรียมตัวมาอยู่แล้วผมก็เพราะว่าหนึ่งคือผมก็เหมือนแบบถ้าเพจปล่อยตัวไปเพจประมาณสัก3:31:5:3:18นี่ก็ถือว่าไม่แรงมากผมก็สามารถที่จะแบบ okay. เกาะได้อะไรเงี้ยครับคือเราคุยกันก่อนหน้านี้สัญชัยบอกว่ามาราธอนนี้จะประคองถูกไหมจะเพราะว่าอากาศด้วยใช่ไหมครับจะแต่ว่าจะประคองแค่เข้าเส้นชัยผมไม่เหมือนพี่ๆหลายๆคนอาจจะถามผมว่ามาราธอนครั้งนี้ผมจะทำพีบีไหมผมอยากจะทำราสิติไหมผมไม่กล้าบอกจริงครับว่าผมจะทำไหมแต่ผมบอกว่าผมจะทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนก็น่าจะได้เห็นในไลฟ์สดนะครับว่าผมได้ทำอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็พยายามที่จะมาให้ถึงเส้นชัยให้ได้ครับผมจะต้องจบให้ได้ครับทีนี้มาถึงช่วงประมาณสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เกาะมาเรื่อยๆมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงรับน้ำนะช่วงรับน้ำตอนนั้นเนี่ยเท่าที่พี่ดูนะพี่เห็นก็คู่กันมาเซอร์เก้นำมาก่อนแล้วมันมีจังหวะที่โต๊ะสุดท้ายที่เซอร์เก้แบบเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันที่จะต้องไปรับน้ําหรือรับเจลอะไรสักอย่างแล้วเกือบจะชนกันผมก็ตกใจเหมือนกันครับผมยังเซลตอนนั้นยังโอเคยังโอเคมากเลยครับผมยังเซลกับพี่ตากล้องเลยแบบโอ้โหเบรกไม่มีไฟท้ายเลยอะไรเงี้ยยังเซลกันเล่นๆนะครับเซลๆกันครับเพราะว่าแต่ว่าเซอร์เก้อาจจะไปไม่ได้ไปรับน้ําครับวันนั้นไปรับเจลครับน่าจะเป็นเจลของเค้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปตามสเต็ปของผมครับก็เพจประมาณสัก3:1:3:18:3:17อะไรเงี้ยครับผมก็ไปเรื่อยๆแต่พี่เห็นเหมือนทรงว่าเหมือนเพิ่มกะเพิ่มเหมือนเร่งขึ้นไปหน่อยอ่ะเพราะว่าพอแซงปุ๊บเหมือนใช้เร่งเลยป่ะตอนนั้นก็เพิ่มความเร็วนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าคือแบบปกติแล้วถ้าผมจะขึ้นถ้าขึ้นแบบจะฉีกจริงๆแล้วผมจะไม่ขึ้นแบบค่อยๆขึ้นครับผมจะขึ้นฟึดไปเลยครับ
แต่อันนี้คือผมค่อยๆเพราะว่ามันตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณยังไม่ถึง20โลเลยครับสิบกว่าครับ10กว่าเองผมก็ต้องดูแรงของผมด้วยเพราะว่าสภาพเหมือนที่ผมบอกสภาพอากาศมันร้อนมากครับแปลว่าไม่ได้เร่งแปลว่าตามแผนปกตินั่นแหละครับก็ตามแผนปกติเลยครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเซอร์เก้จะตามมาถึงแม้ว่าถ้าเซอร์เก้จะตามมาทันหรือแซงไปสัญชัยก็จะต้องรักษาผมก็ต้องวิ่งรักษาสเต็ปประมาณนั้นครับโอเคนะก็แปลว่าโอเคไม่ใช่ประเด็นว่าเร่งเกินไปช่วงต้นไม่ใช่ถูกไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าทีนี้ผมใช่ครับใช่ครับก็ปกติแล้วผมก็จะจริงๆแล้วแค่โลที่10กว่าเนี่ยผมถ้าหลายๆคนเห็นผมขึ้นผมอาจจะขึ้นแบบเหมือนที่บางแสนนะครับผมจะขึ้นแบบฟึดไปเลยอะไรเงี้ยเพจ330หรือว่า33ต้นๆอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะหนีเลยอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ผมรู้ว่ามันสภาพอากาศจริงๆผมก็เลยแบบก็ขึ้นถ้าเซอร์กี้ตามมาทันตอนนั้นก็ไปด้วยกันครับตอนนั้นก็คือก็ไปด้วยกันเลยโอเคครับเพราะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยฉีกเปล่าวะหรือว่าเร่งไปหรือเปล่าแปลว่าไม่ใช่แปลว่าตามแผนปกติครับก็ตามแผนปกติครับทีนี้เราก็เห็นภาพในกล้องเราก็เห็นตลอดเลยว่าโอเคก็เป็นสัญชัยตัดสลับเซอร์เก้สัญชัยเซอร์เก้แล้วทิ้งห่างพอสมควรตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนที่เราแบบทิ้งห่างแบบโอ้คือพี่ว่าทุกคนคิดแล้วว่าเอาละม้วนเดียวจบตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวคือผมจะประคองแบบนี้จนถึงเส้นชัยแล้วผมไม่ได้คิดว่าผมจะทําเวลาในสนามนี้เหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนแหละหลายๆท่านอาจจะบอกว่าต้องสัญชัยจะทําพีบีมั้ยอะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้คาดหวังเรื่องเวลาแต่ว่าผมจะประคองตัวเองไปให้ถึงประมาณเนี้ยครับครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเรารับน้ําทุกจุดให้น้ํามั้ยแล้วเรารู้สึกอาการเช็คอาการตัวเองไงบ้างก็รับน้ําทุกจุดนะครับผมรับน้ําทุกจุดเลยแต่ว่ามารู้ตัวที่แบบเริ่มแบบมันเริ่มแบบหน้ามืดอะไรเงี้ยครับเริ่มหน้ามืดเพราะว่าอาจจะเกลือแร่ไม่พอเห็นคุณหมอบอกว่าเกลือแร่ไม่พออะไรเงี้ยผมก็พยายามที่จะแต่ตอนนั้นผมก็เริ่มรู้นะครับว่ามันเริ่มหน้ามืดเริ่มแบบร่างกายเริ่มแบบผมก็เอาเจลขึ้นมากินเพื่อที่จะประคองตัวเองไปให้ถึงเส้นชัยประมาณนี้ครับคือเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าผมมาแบบประคองจริงๆครับประคองให้เข้าเส้นชัยให้ได้อะไรเงี้ยครับแปลว่าตามแผนมาทุกอย่างถูกไหมทำตามแผนมาทุกอย่างกินน้ำรับกินเจลมาตลอดใช่ครับก็ตามแผนปกติเลยครับแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกครับเพราะเหมือนที่ผมเคยบอกว่ามันสภาพอากาศมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักกีฬาหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับอย่างเช่นเส้นทางหรือว่าอะไรเงี้ยที่ทางผู้จัดได้เลือกไว้แล้วเราไม่สามารถที่จะแบบเลือกได้ว่าเราต้องวิ่งอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องนักกีฬาต้องเตรียมตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองครับนั่นใช่ครับระหว่างวิ่งเรารู้สึกไงบ้างอากาศยิ่งวิ่งยิ่งมืดเนาะยิ่งมืดอากาศมันเย็นขึ้นไหมหรือว่าพื้นถนนมันมีอะไรระอุขึ้นไหมคืออากาศข้างบนรู้สึกว่าโอเคมีลมปะทะเพราะว่าวิ่งมันก็ต้องมีลมปะทะอยู่แล้วแต่ว่าสภาพพื้นถนนมันเหมือนการร้อนระอุครับเหมือนตอนกลางวันสภาพความร้อนจะอมความร้อนไว้แล้วจะคายตอนกลางคืนนะอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเหมือนมันร้อนระอุจากพื้นถนนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับใช้คําว่ามันอ้าวใช่มั้ยข้างล่างที่แบบมันอ้าวขึ้นมามันอ้าวขึ้นมาครับแล้วเหงื่อเราออกผิดปกติมั้ยเยอะกว่าปกติเหงื่อเยอะมากครับตอนนั้นนี่เหงื่อเยอะมากแล้วผมก็ใช้น้ําเยอะมากด้วยครับน้ําไม่ทันผมตอนนั้นมีอยู่จุดนึงที่ผมต้องใช้น้ําเป็นเหยื่อแล้วเพราะว่าเป็นแก้วอ่ะมันไม่ทันผมต้องใช้น้ําแต่ว่าผมไม่ได้ที่หัวนะผมจะเทที่ตัวของผมแล้วก็เทที่ขาของผมเพราะว่าตอนนั้น
หน้าทั้งหน้าขาอะไรนี่คือมันเริ่มแบบมันเหมือนเราก้าวไม่ไปนะครับก็คือแบบล้ามากๆอะไรเงี้ยครับกิโลที่เท่าไหร่ครับเราถึงรู้สึกว่ามันสะสมมาแล้วกิโลที่เท่าไหร่มันถึงเรียกได้ว่าเนี่ยแหละกูเจอกำแพงแล้วเจอกำแพงอยู่ข้างหน้าก้าวขปราะมาไมณ่อสาอมกสิบห้าครับกิโลที่35ครับเริ่มรู้ตัวเองว่าเราครั้งนี้นี่หนักแล้วมาว่ะคือแบบหนัมกาแล้วครับแต่ว่าพอหลังจาก35 โลผมก็ต้องแบบพอนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนแผนคือลดเพจลงพอลดเพจลงเสร็จผมจะต้องเมนเทนเพจที่แบบประมาณสักตอนแรกผมก็อยู่ประมาณสามครึ่งหลังจากสามครึ่งมา3-4ผมก็พยายาม3-4เสร็จมา400อะไรเงี้ยครับพอโอ้400เสร็จแล้วคือแบบมันไม่ไหวจริงๆครับผมต้องก็ต้องแบบมันเหมือนแบบหน้ามืดเหมือนจะวูบครับประมาณนี้ผมก็เลยต้องเดินต้องเดินเพื่อที่จะให้อุณหภูมิของร่างกายมันโอเคหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ผมโชคดีที่ผมไม่นั่งครับถ้ามาทอนเนี้ยถ้าหยุดแล้วนั่งมันจะหนึ่งคืออาจจะเป็นตะคริวหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษานักวิ่งอาจจะเครื่องดับไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดแล้วผมจะไม่นั่งเด็ดขาดอะไรเงี้ยครับถ้าใครที่ได้ดูนะฮะคือนักวิ่งเนี่ยถ้าก็วิ่งก็คงจะทราบอารมณ์อากาศเนาะแต่ถ้าใครได้ดูไลฟ์เนี่ยเราจะเห็นหลังชัยแวะซูมรับน้ำเนาะกินใช่ไหมบีบกินครับครับลาดขาลาดอะไรก็ตามเห็นตลอดเลยเซอร์เก้ก็ด้วยทีนี้พอมาถึงกิโลที่35ก็ค่อยๆลดเพจจาก3มาเหลือ4ใช่ไหมแล้วเหลือเดินตอนนั้นเชื่อว่าทุกคนตกใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเอาล่ะนี่แหละคือมาราธอนตอนนั้นในใจเราคิดอะไรอยู่คิดถึงเซอร์เก้ไหมหรือคิดถึงอะไรอยู่ตอนนั้นคิดถึงเซอร์เก้ไหมก็มีผมก็ยอมรับครับก็มีมองข้างหลังว่าต้องเช็คคู่แข่งครับก็เลยว่าเช็คคู่แข่งว่าคู่แข่งมาหรือยังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจังหวะที่ผมวิ่งผมคิดถึงอะไรตอนนั้นผมคิดว่าผมจะประคองตัวเองให้ถึงเส้นชัยยังไงมากกว่าครับคือผมถามว่าผมฝืนไหมผมยอมรับว่าครั้งนี้เป็นแมตช์ที่ผมฝืนตัวเองแต่ถามว่าอันนี้เขาคำเตือนเลยครับว่าผมก็ไม่อยากให้ฝืนอะไรแต่ว่าต้องทั้งที่ผมฝืนนี่ผมต้องดูสภาพร่างกายของตัวเองด้วยว่าผมไปได้ไหมผมจะวิ่งแล้วผมฟาดหัวฟาดพื้นไหมอันนี้ผมก็ต้องนักกีฬาจะต้องประเมินตัวเองได้ครับผมคิดว่าผมไปข้างหน้าได้แต่ว่าอาจจะมีเดินบ้างแต่ว่าคือผมไม่ได้แบบเวียนหัวจนแบบจะล้มแต่ว่าคือขาผมมันเหมือนแบบพลังงานที่มันหมดไปแล้วครับแล้วมันเหมือนการขาเนี่ยมันเหมือนยกไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้ครับแปลว่าเราขาดน้ําขาดเกลือแร่ขาดพลังงานถูกมั้ยเติมไม่ทันใช่ไหมผมว่ามันเติมไม่ทันครับเพราะว่า1คือความร้อนด้วยความร้อนมันเร็วถ้าผมเติมเร็วเกินไปผมก็มีอาการจุกแน่นอนผมรู้ว่าอาจจะจุกถ้าผมเติมเยอะเกินไปนะครับถ้าผมเติมเยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงกับการจุกแต่ว่าถ้าผมเติมน้อยเกินไปก็จะเสี่ยงกับการการภาวะขาดน้ําคือไม่ทันเอาน้ําโดนน้ําเข้าร่างกายไม่ทันอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องแบบต้องประคองตัวเองอย่างเดียวเลยครับประคองตัวเองแล้วก็ดูสภาพร่างกายของตัวเองครับทีนี้35ก็แล้วเนาะอาการมาเนาะ35 36นะมาทันการกิโลเมตรที่เท่าไหร่อะประมาณ39 40 40โลมั้งครับหรือประมาณสัก2โลแล้วครับหรือประมาณ2โลสุดท้ายอาจจะโลสุดท้ายโลเหมือนโล9ประมาณเนี้ยครับเกือบ2โลประมาณเนี้ยเซอร์เกย์ตามมาทันก่อนเข้าโค้งถูกไหมก่อนเข้าโค้งหน้าสนามครับนิดเดียวครับตอนนั้นเรารู้สึกอะไรคือพี่ได้ยินในไลฟ์แบบตากล้องนะทีมงานบอกว่ามาแล้วมาแล้วเนี่ยได้ยินใช่ไหมมีคนบอกใช่ครับผมได้ยินครับผมตอนนั้นผมได้ยินครับว่าเออมาแล้วแต่ว่าคือผมก็พยายามถ้าคนดูในไลฟ์ผมเหมือนทุกคนจะเห็นว่าผมตีแขนเริ่มตีแขนให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะให้ก้าวผมให้ขาผมยกก้าวให้ขึ้นให้ได้อะไรเงี้ยครับ
สวิงใช่ไหมแบบใช่ครับแต่ว่ามันต้องบอกว่าคือผมก็มาแบบเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคือโอเควิ่งมา30โล35โลเนี่ยแชมป์นะขอโทษนะที่ต้องถามแบบนี้มันต้องรู้สึกอย่างนั้นเนาะวิ่งเนี่ย35โลมั่นใจว่าแชมป์ถ้าประคองไปเรื่อยๆได้นะในเกมแบบนี้แต่พอมาถึงทันเนี่ยเซอร์เก้เค้าก็แบบว่าโหดสัตว์รัสเซียจริงๆเนาะแบบแซงแบบปื๊ดเลยอะแซงขาดเลยอะตอนนั้นรู้สึกอะไรที่แบบแซงโดนแซงซ้ายรู้สึกยังไงก็ถามว่ารู้สึกอะไรก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกไหมผมอยากจะทำให้เต็มที่อย่างเดียวครับตอนนั้นคือผมอยากให้ถึงเส้นชัยอย่างเดียวก็คือเพราะว่าคือต้องบอกว่าขาผมมันก็ต้องยอมรับครับผมต้องยอมรับว่าผมไปไม่ได้จริงๆขาผมไปไม่ได้จริงๆต่อให้ใจเราไปถึงเส้นชัยแล้วแต่ว่าร่างกายเราไปไม่ไหวเราก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเราร่างกายเราไปไม่ไหวครับประมาณนี้มีอันนี้มีผู้ชมเนาะมีบอกว่ามีรันวิสาเขาบอกว่ากองเชียร์ช่วยได้เยอะมากจริงๆครับงานนี้ระหว่างทางใช่ครับมีคนบอกว่าเสียงดังมากที่เชียร์สัญชัยยังไงฮะครับเสียงคือตอนนั้นก็ผมถามว่าได้ยินไหมก็ได้ยินนะครับแต่ว่าคือผมขามันไปไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าคือแบบสมองนี่สั่งการหมดครับแต่ว่าขานี่มันไปไม่ได้จริงๆผมก็อยากจะไปเหมือนกันครับอยากจะทําให้เต็มที่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คอยเชียร์แล้วก็คอยให้กําลังใจในตลอดเส้นทางแม้กระทั่งชาวบ้านครับที่คอยเชียร์แม้บางคนอาจจะเรียกผมว่าเคนยาวิ่งมากับอะไรนะเคนยาวิ่งมากับต่างชาติบ้างก็ถือว่าโอเคครับผมยังรู้สึกว่าโอเคครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็มีครับแบบว่าตอนนั้นมันมืดครับมันเริ่มมืดอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยิ้มวิ่งไปผมก็ยิ้มไปเฮ้ยเราไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยอ๋อเคนยาวิ่งมากับรัสเซียอะไรเงี้ยใช่บอกว่าเคนยามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแล้วเราไม่บอกสวัสดีผมก็จะบอกสวัสดีครับเขาก็เอ้าคนไทยเขาก็เชียร์คนไทยก็ต้องก็กองเชียร์ก็เป็นจะบอกเป็นเหมือนให้เราขึ้นได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนาะจังหวะต่อไปแล้วมันเหมือนมีก๊อก2กลับมาแต่ว่าขอพี่ว่าหลายคนแบบเนี่ยมีคนให้กำลังใจเนาะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงก่อนเข้าเส้นชัยเนาะมีคนบอกว่าทำดีที่สุดแล้วนะแล้วก็มีคนบอกว่านายคือนักวิ่งในดวงใจนะคือพี่จะบอกว่าคือเหมือนดูหนังแอคชั่นอะเหมือนดูคองปะทะก็อดซิลล่ามันสนุกมากนะมันเป็นกีฬาที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกได้ขนาดนี้นะแล้วก็มีคนชื่นชมถึงสปิริตนะสปิริตสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยสัญชัยครับครับเราคิดจะแซงไหมเพราะเราเริ่มเห็นทรงของเซอร์เก้เห็นไหมเห็นทรงไหมเห็นครับผมก็เห็นคือข้างหน้าเขาก็มีคนตะโกนบอกผมเหมือนกันครับว่าข้างหน้าก็หมดเหมือนกันข้างหน้าก็หมดเหมือนกันก็ก่อนจะถึงเส้นชัยก็เห็นเซอร์เก้ล้มเหมือนกันครับก็แต่คือผมต้องบอกตรงว่าผมก็พยายามที่จะอยากที่จะแซงไม่อยากที่จะแซงเหมือนกันครับแต่ว่าคือมันเหมือนที่ผมบอกครับสภาพร่างกายมันต่อให้ใจเราไปถึงเส้นชัยแล้วก็จริงแต่ว่าสภาพร่างกายเราก็ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราไปตามใจถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเหลืออีกประมาณสักเหลือสักสิบเมตรแต่ผมน็อกยังไม่เข้าเส้นก็ยังไม่ถึงเส้นชัยเหมือนเดิมครับผมก็ต้องแบบโอเคก็ต้องไปให้ถึงสุดท้ายแล้วต้องประคองให้ตัวเองถึงเส้นชัยถึงไม่ใช่สับแบบไม่ใช่สับขาดใจเนาะครับต้องประคองเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าร่างกายผมนี่คือแบบมันมาสุดแล้วจริงๆครับเราเห็นกันคือคนดูก็มีความหวังสุดท้ายอ่ะ
ตอนเข้าโค้งหรือเราเริ่มกล้องเริ่มตัดเห็นเธอเก็บตะคิวเนาะตะคิวขึ้นกระเพกนะเริ่มเห็นแล้วพี่เห็นสัญชัยวงกลับมาวงท่าวิ่งอ่ะตอนนั้นมีตอนนั้นเราเริ่มกลับมาไหมช่วง500เมตรสุดท้ายตอนนั้นต้องบอกว่ากองเชียร์ครับกองเชียร์มีผลต่อนักวิ่งมากครับทำให้นักวิ่งฮึดที่จะสู้ครับฮึดที่จะแบบกลับมาจะพยายามกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเกือบเข้าเส้นชัยแล้วอะไรแล้วครับเราเคยเจอเซอร์เก้ถูกไหมแล้วเราก็เคยเจอกันกี่ครั้งแล้วในสนามในสนามผมเจอสองครั้งนี้ครั้งที่สองครับก็ครั้งแรกก็ที่บางแสนครับแล้วครั้งนี้ก็ครั้งที่สองนะฮะมีคนบอกว่าเรารู้นายเต็มที่แล้วไม่เป็นไรงานหน้าลุยใหม่ก็ขอบคุณครับรู้สึกยังไงกับมาราธอนครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงผมต้องบอกว่ารู้สึกมีเป็นประสบการณ์มากกว่าครับเป็นประสบการณ์กับที่แบบเหมือนตัวเองได้ทำอย่างเต็มที่แล้วถามว่าผมเสียใจไหมกับที่ผมไม่ได้รางวัลอะไรเนี่ยแต่ตรงนั้นนี่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้เสียใจกับการที่แบบที่ได้รางวัลแต่ผมสิ่งที่ผมได้รู้ว่าผมได้ทำอย่างเต็มที่แล้วประมาณนี้ครับแล้วก็มาทำครั้งนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมจะต้องเตรียมตัวในสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วสภาพอากาศที่ร้อนตัวอุ่นเนี่ยแต่ผมว่าในเรื่องของการจัดการแข่งขันในเรื่องแสงสีเสียงในเรื่องของน้ำสภาพเส้นทางอะไรเงี้ยผมว่าโอเคหมดเลยครับแต่คืออย่างเดียวที่ผมยังบอกว่าความร้อนเนี่ยครับความร้อนแต่อันความร้อนมันก็เป็นปกติเป็นสภาพอากาศที่ช่วงนี้ครับช่วงจะเข้าเดือนเมษาจะเป็นอังหน้าร้อนอยู่แล้วมันนักกีฬาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางผู้จัดจะจัดมาในช่วงนี้แล้วครับคือมันเป็นสิ่งที่เจอเหมือนกันทั้งเราทั้งเขาทุกคนเจอเจอเหมือนกันแต่ผมยังรู้สึกแบบชื่นชมนักกีฬาเหมือนรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับพี่บุญถึงเองก็ผมรู้ว่าเพราะว่าทำอย่างเต็มที่เพราะว่าพี่บุญถึงเองอาจจะไม่จบในเส้นทางมาทอนบุรีรัมย์ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมว่านักวิ่งทุกคนนะครับที่ลงบุรีรัมย์มาทอนครั้งนี้คือทุกคนรู้ว่าทุกคนไปเชิญอยู่กับอะไรในเส้นทางในตอนนั้นครับบางคนคนเชียร์อาจจะรู้ทำไมอีกนิดเดียวทำไมถึงแบบไม่มาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพูดถึงในนักกีฬาจะต้องนักกีฬาจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมครับคือเราทำเต็มร้อยอยู่แล้วล่ะถูกไหมในฐานะนักกีฬาแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรับมือกับอากาศที่มันค่อนข้างยากคำว่ายากเนี่ยช่วยอธิบายคือเส้นทางอาจจะไม่ยากแต่หมายถึงสภาพอากาศยากช่วยอธิบายวิธีการจัดการถ้าจะเจอครั้งหน้าอากาศร้อนแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงฮะอากาศร้อนเนี่ยผมว่าในเรื่องหนึ่งหลักในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกซ้อมโอเคเราอาจจะมีการปรับในการฝึกซ้อมที่มีสภาพอากาศที่แบบใกล้เคียงกับการแข่งขันอะไรก็ตรงนี้ก็มีส่วนครับแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนการแข่งขันเนี่ยผมก็รักษาอุณหภูมินะผมเอาน้ำแข็งถ้าใครเห็นผมไปวอร์มอยู่ที่ลานสนามทุกคนจะเห็นว่าผมมีน้ำแข็งถุงน้ำแข็งเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิในร่างกายตัวเองให้ตรงนี้ก็มีส่วนที่สำคัญเหมือนกันครับแต่ว่าในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเราควรที่จะไม่ประมาท
ไม่ประมาทในเรื่องของน้ําไม่ประมาทในเรื่องของการในเรื่องของการแบบเป็นสิ่งที่สําคัญคือน้ํานี่นะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับน้ำและอาจจะเกลือแร่นะอุณหภูมิถูกไหมอุณหภูมิที่มันใช่ครับด้วยถนนด้วยความอ้าวมันอาจจะทำให้เราเสียเหงื่อมากกว่าปกติหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับเสียเหงื่อมากกว่าปกติแล้วครับแล้วก็พอเราเสียเหงื่อเยอะเสียเกลือแร่เยอะแล้วก็พลังงานเหมือนแบบพวกมันจะดึงไปที่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับมาเพื่อที่จะมาปรับมาเป็นพลังงานเพื่อที่จะให้เราวิ่งต่อไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็จะเกิดการล้าอะไรเงี้ยครับเกิดการล้าเสร็จแล้วก็อาจจะมีตะคริวตอนแรกที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าอากาศเย็นจะเป็นตะคริวจริงๆแล้วอากาศเย็นโอเคมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตะคริวแต่ว่าถ้าเรากล้ามเนื้อที่เราใช้เยอะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตะคริวอย่างเช่นสภาพอากาศที่ร้อนที่เราใช้กล้ามเนื้อเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตะคริวเหมือนกันครับแผนถ้าสมมุติย้อนกลับไปแก้มือได้แก้ตัวได้ในสนามเดียวกันในสภาพอากาศเดียวกันเราจะแก้ปัญหาตัวเองไงมีคนบอกเป็นไปได้ไหมครับที่ครึ่งแรกวิ่งช้ากว่าเดิมอีกสัก10วิเพื่อไม่ให้มันฮาร์ทเรทหรือเพื่อไม่ให้มันร่างกายมันชนกำแพงเร็วเกินไปแก้ไงฮะผมว่าถ้าเราผ่อนตั้งแต่ตอนแรกมันก็ตรงนี้ก็โอเคนะครับก็มีส่วนบ้างครับแต่ว่าแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการในเรื่องของแบบน้ําในเรื่องของอะไรเนี่ยผมในเรื่องของเกลือแร่ในเรื่องของอะไรเงี้ยครับผมให้ความสําคัญที่ตรงนี้ด้วยครับแต่ในเรื่องของลดเพลทลงเหมือนผมก็เคยแข่งมิดไนท์ที่กรุงเทพครับที่ช่วงที่มีหมอกควันในช่วงนั้นผมก็ตอนนั้นก็สภาพอากาศร้อนแต่ว่าไม่ร้อนถึงขนาดนี้ครับไม่ร้อนขนาดนี้แต่ก็ผมเองก็พยายามที่แบบน้ำแล้วก็เมนเทนตัวเองไปเหมือนแบบรักษาจังหวะของตัวเองอะไรเนี่ยครับก็แปลว่าการเติมระหว่างวิ่งสำคัญกว่าใช่ครับนะการเติมให้ทันทีนี้สภาพเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีไฟมีหลายคนเม้นอาจจะมีคนนักวิ่งที่บางคนชอบไฟบางคนไม่ชอบไฟสันชัยมีมึนไหมเลเซอร์หรืออะไรต่างๆมีบางช่วงมีไหมคนบอกมีคนแซวผมอยู่ครับว่าถามอยู่ว่าผมรู้สึกแบบมึนหัวไหมผมก็มีบ้างนะก็รู้สึกแบบมันเหมือนแบบวิบวับมาก็แสบตาเหมือนกันครับแต่ก็มันก็รู้สึกถามว่ารู้สึกแบบมันรู้สึกแบบอะไรมากไหมก็มันมีผลอะไรมากไหมผมก็ว่าอาจจะก็ไม่ได้มีผลมากถ้าเราวิ่งผ่านตรงนั้นไปแต่ว่าบางคนอาจจะแบบเราผมรู้ว่าเหนื่อยมาทุกคนก็อาจจะมีอาการที่แบบพอเจอแสงปุ๊บมันก็จะมีแบบตรงนี้นิดนึงรวมทั้งผมเองก็อาจจะมีอยู่แล้วผมก็มีรู้สึกแบบมันแสบตาอะไรเงี้ยครับนิดนึงครับนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับผมยังรู้สึกมันก็กระตุ้นให้เราได้แบบตื่นเต้นดีให้เรารู้สึกแบบหายเหนื่อยให้เรารู้สึกแบบขาเราฮึดใหม่อีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับสุดมีคนบอกสุดยอดลุ้นเหมือนเชียร์มวยฮะมันจริงๆฮะแล้วก็จังหวะของเราการดูไลฟ์การดูมาราธอนเราเห็นและอะไรได้หลายอย่างเนาะเห็นการอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วก็เราอยากให้ดันชัยเล่าให้ฟังวิธีการถ้าโฉบน้ำเนี่ยเผื่อเอาไปใช้กันโฉบน้ำเท่มากจังหวะเป็นยังไงฮะการโฉบน้ำวิธีเห็นบีบด้วยยังไงจริงๆการโฉบน้ำผมก็วิ่งปกตินะครับแต่ว่าผมจะไม่หยุดมีครั้งนี้ครับที่ผมหยุดแล้วก็เอาน้ําแต่ถามว่าผมกินน้ําแบบกินน้ําเยอะมั้ยผมไม่ได้กินน้ําเยอะผมจะหยุดแล้วผมเพราะตอนนั้นในช่วงกิโลที่37 38โลเนี่ยร่างกายผมมันขาเรายกไม่ขึ้นผมก็เลยแบบต้องเอา
น้ําเย็นเพื่อที่จะไปเทขาแต่ผมไม่ได้ลาดที่ไม่ได้ลาดที่หัวแล้วก็ไม่ได้แบบกินแบบ 100% นะผมจะกินแค่ถ้า 100% ผมจะกินแค่ประมาณสัก 40% นะครับ 40-50% มันประมาณ 40% นะครับที่ผมกินคือแบบอาจจะจิบๆนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ผมจิบที่ผมกลัวเพราะว่าอาจจะมีถ้าผมล้าขาด้วยแล้วผมจุกด้วยเนี่ยอาจจะไม่ถึงเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าผมล้าขาแล้วผมพยายามไปให้ถึงมันก็ไม่มีเหมือนแบบถ้าเรามีแค่อุปสรรคเดียวแต่ผมถ้าเรามีอุปสรรคเดียวแล้วแทนที่จะเรามีอุปสรรคเดียวแต่ถ้าเราไปกินน้ําเยอะๆแล้วมีอีกอุปสรรคนึงที่เราต้องมากังวลอีกมันก็อาจจะหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะจิบๆผมก็เทให้มันสดชื่นอะไรเงี้ยครับอธิบายให้คนที่อาจจะเป็นนักวิ่งมือใหม่ที่อาจจะไม่เจอกำแพงนะระดับนักวิ่งทีมชาติเนาะระดับที่จะต้องเจอในมาราธอนยังมีโอกาสที่จะเจอกำแพงในมาราธอนคำว่ากำแพงมันคืออะไรฮะอาการเป็นยังไงฮะคำในกำแพงของผมนี่ก็คือเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันเหมือนการแบบเหมือนกันแบบเหมือนแบบวูบลงอะครับเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันเหมือนแบบมันไม่สามารถขาเราไม่ยกเหมือนจะไม่ขึ้นขาเราหนักมากอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเหมือนทั้งที่แบบเหมือนเราเหมือนมาวิ่งเพจปกติแต่เราไม่ใช่วิ่งเพจปกติเพราะว่ามันขาเรายกไม่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้คือในของผมนะครับในผมเองก็เหมือนประมาณนี้ครับขอไปที่คำถามคุณผู้ชมนะมีใครสงสัยหรืออยากถามช่วงไหนถามได้เลยมีคำถามนี้น่าสนใจการเอาน้ำราดตัวเปียกลงไปแล้วมันเจอรองเท้าเสียดสีมีเสียดสีไหมของผมว่าผมน่าจะอยู่ที่ความชินมากกว่าครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเวลาเท้าผมเปียกน้ำผมรู้สึกว่าเท้าผมจะรู้สึกแบบสดชื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นที่ความเคยชินแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเท้าจะหนักรองเท้าอาจจะหนักไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับของผมนี่ผมก็เมื่อผมก็ชอบเอาน้ำเทที่รองเท้าเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันทำให้เท้าเย็นมันรู้สึกแบบเย็นๆอะไรเงี้ยผมเราใช้ตัวอะไรนะที่เราคุยกันอดิซิโลอดิซิโลอดิออสโปรครับแล้วมันอมน้ำไหมหรือว่ามันระบายน้ำอมมันระบายน้ำครับตัวนี้ผมก็ใส่เปียกน้ำตลอดนะครับแม้กระทั่งที่บางแสนเองที่ฝนตกอะไรเงี้ยก็เปียกน้ำครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่อมน้ำไม่ทำให้ลงไม่ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากมายสำหรับน้ำหนักที่จะแบบหนักขนาดนั้นนะครับก็ความเด้งความนุ่มก็ปกติครับก็ถือว่าดีนะครับแปลว่าน้ำไม่มีผลกับอดีออสโปรถูกไหมน้ำถ้าถามในเรื่องของน้ำหนักอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นถ้าเรื่องพื้นความลื่นไม่มีผลครับไม่มีเป็นอุปสรรคเพราะว่าตัวนี้ผมเองได้ลองใส่มาวันที่ฝนตกหรือว่าเปียกน้ำมากมากผมก็ลองใส่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสัญชัยกินน้ำทุกจุดไหมผมรับน้ำทุกจุดครับเอาน้ำทุกจุด okay. เลยครับแล้วเจลหมดไปกี่ซองครับเจลผมกินไป2ซองครับพี่หนุ่มครับเพราะว่าเจลผมพกไปแค่2ซองครับมันอาจจะไม่พอใช้เจลทั้ง2ซองครับแต่ว่าเมื่อตอนบางแสนเนี่ยผมพกไป2ซองเหมือนกันแต่ผมกินซองเดียวครับวันนั้นนี่กินหมดไปแค่ซองเดียวแต่ว่าก่อนวิ่งผมกินไปแล้วซองนึงครับครั้งนี้ก็กินก่อนวิ่งไหมฮะครั้งนี้ก็กินครับกินรวมทั้งหมดผมก็กินไป3ซองนะครับกินก่อนใช่ครับก่อนวิ่งผมจะกินไปซองนึงแล้วก็ระหว่างวิ่งผมก็กินอีก2ซองอะไรเงี้ยอันนี้นี่พูดชื่อเจลได้มั้ยครับได้อ๋อก็บอกเจลนะครับโฆษณานิดนึงครับว่าของ Active Peak นะครับ
ที่อ๋อ Active ที่เป็นสปอนเซอร์ครับในเจลมีเกลือแร่นะโซเดียมไหมเกลือแร่ก็มีครับมีครับของใน Active P ครับแต่ว่าถ้าเรื่องรายละเอียดลึกๆนี้ต้องถามท่านผู้บริหารของ Active P อีกทีนึงครับผมเองก็แล้วครับแล้วนอกจากโอเคมีน้ำมีเจลบนโต๊ะรับน้ำมีเกลือแร่ไหมเขาต้องมีเกลือแร่ถูกไหมมีเกลือแร่ครับแต่ว่าเกลือแร่นี่เขาจะวางตรงกลางครับผมพอผมวิ่งมาตอนนั้นน่าจะลืมเบอร์ครับผมก็เลยจับไม่ค่อยโดนเกลือแร่นะครับผมจับโดนเกลือแร่ถ้าผมจำไม่ผิดผมจับโดนเกลือแร่แค่2จุดนะครับได้แค่2จุดน้อยกว่าปกติที่ควรกินไหมน้อยกว่าครับอ๋อน้อยกว่าปกติใช่ครับน้อยกว่ามากครับปกติจะต้องอาจจะ2โลแรกอาจจะเป็นน้ํา2โลต่อไปอีก2โลก็จะเป็นน้ําบวกเกลือแร่แล้วก็2โลจะเป็นน้ําแล้วก็อีก2โลก็จะเป็นคือสลับกันนะครับน้ําแล้วก็เกลือแร่น้ําอะไรเงี้ยครับสันชัยไม่กินเกลือเม็ดถูกมั้ยเพราะไม่สะดวกหรือไงระหว่างวิ่งครับระหว่างวิ่งผมไม่ได้กินเกลือเม็ดเลยครับส่วนมากผมก็จะกินเกลือแร่ที่ทําสนามหรือว่าทางผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ให้ครับแต่ว่าถ้าเป็นในแมตช์ SEA Games Asian Games ก็ทางเราก็จะเป็นทาง Staff Coach จะเป็นคนที่คอยดูแลในเรื่องของน้ำตรงนี้ด้วยครับเห็นนะมีหลายคำถามน่าสนใจเดี๋ยวเราตอบคำถามเนาะวิ่งกลางคืนออกซิเจนในอากาศมีน้อยมีผลไหมครับอันนี้น้อยมากผมไม่รู้ผมว่ามันก็น่าจะมีผลนะครับมันน่าจะมีผลอยู่แล้วครับเพราะว่าออกซิเจนมีน้อยจริงๆนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีว่าผมก็วิ่งส่วนมากผมอาจจะซ้อมช่วงเย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถามว่ามันมีผลมากไหมอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลแน่นอนครับจังหวะการกินน้ำระหว่างวิ่งไปด้วยช่วงยังวิ่งได้อยู่เนาะเรากินยังไงมีเทคนิคการบีบการอะไรยังไงก็ผมก็จริงๆผมวิ่งน้ำจริงๆน้ำจะเขาจะเทไว้เกือบเป็นแก้วครับแต่ว่าพอผมวิ่งเนี่ยน้ำก็จะผมก็อัดบางทีผมก็จะเทตัวผมบ้างบางทีผมก็วิ่งไปแล้วก็น้ำมันก็จะลดมาเหลือแค่นิดเดียวแล้วผมก็อาจจะจิบเพื่อที่จะให้มันชุ่มคออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบให้ร่างกายได้สดชื่นอะไรเงี้ยโค้ดเอิญเข้ามาถามเนาะปกติเวทมากน้อยแค่ไหนปกติแล้วผมส่วนมากผมเล่นบอดี้เวทครับคนเอิญครับผมเล่นส่วนมากผมจะเล่นบอดี้เวทผมน้อยมากครับที่ผมจะเข้าเวทครับส่วนมากจะเล่นบอดี้เวทครับนะฮะการเจอกับกำแพงนี่คือครั้งแรกป่ะในชีวิตการวิ่งมาราธอนใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ผมเพิ่งเจอผมชนกำแพงครับเพราะว่าปกติแล้วผมไม่เคยเจอแบบผมก็เคยแต่เห็นรุ่นพี่บอกว่าจะมีชนกำแพงจะมีแต่ผมไม่เคยเจอมีครั้งนี้ครับมาเจอกับตัวเองแล้วก็ผมว่าพอผมไม่เจอแล้วผมก็ถามคุณหมอว่าทำไมถึงผมวิ่งแล้วขามันยุบไม่ขึ้นอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเกี่ยวกับน้ำแล้วก็เกลือแร่ไม่เพียงพออะไรเงี้ยด้วยครับแล้วก็อาจจะมีตะคริวด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดอยู่อะไรเงี้ยครับแม้กระทั่งผมเข้าไปในเต็นท์ของคุณหมอแล้วผมยังนอนเสร็จแล้วผมลุกขึ้นยังลุกขึ้นไม่ไหวเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบลุกขึ้นเสร็จจะมีตะคริวลุกขึ้นเสร็จจะมีตะคริวเพราะว่าคุณหมอบอกว่าขาดเกลือแร่มากอะไรนี้ก็ให้เติมเกลือแร่นอนผมนอนไปด้วยแล้วก็เติมเกลือแร่ไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งแผลสดเนาะแบบเพิ่งใหม่ๆเลยนะไม่กี่ชั่วโมงครับย้อนกลับไปได้อยากแก้ไขจุดไหนผมย้อนไปได้ผมอยากแก้ไขจุดที่20ประมาณสัก25ก่อนที่จะเข้าโลที่30อะไรเงี้ยครับเพราะว่าโลที่25ตอนนั้นผมฟื้นตัวแล้ว
ช่วงตรงนั้นผมเริ่มแบบเพิ่มความเร็วเพื่อที่จะมันตรงนั้นก่อนจะถึง30-31โลเนี่ยจะมีกองเชียร์ที่หน้าสนามช้างอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เริ่มแบบเริ่มฮึดแล้วก็เริ่มเพิ่มความเร็วตอนนั้นผมต้องบอกว่าผมเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นเพื่อที่จะมันเหมือนแบบมันดีเพิ่มความเร็วเองอะไรเงี้ยเหมือนดีดใช่ไหมมันดีดเหมือนเจอคนเยอะเราก็ต้องดีดนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันก็มันเพลินใช่ไหมมันอร่อยวิ่งอร่อยรู้สึกว่ามันวิ่งแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยอะไรเงี้ยครับตรงนั้นมาว่ะผมก็คิดว่าแล้วผมก็เลยแบบเหมือนลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราวิ่งในสภาพอากาศที่ร้อนนี่หว่าอะไรเนี่ยอ๋อกิโลที่25ใช่ไหมจังหวะนั้นดีดจังหวะที่แบบกำลังลงมาพอดีเลยครับช่วงนั้นก็ถ้าแก้ตรงนั้นได้ก็อยากจะไปแก้ตรงนั้นครับมีแล้วก็มีตรงจุดที่35ด้วยครับมีจุดที่35ผมบางจุดที่ผมยังบางจุดที่ผมจับเกลือแร่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เราไม่ได้เติมเกลือแร่ด้วยครับอ๋อนี่ฮะมีนักวิ่งสะเขาบอกว่า27-30มันลงเนินด้วยตรงนั้นอาจจะแบบใช่ใช่จวดเลย มาเร็วนิดนึงครับเพลินครับเขาเรียกว่าเพลินครับตรงนั้นโอเคก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในอากาศด้วยแหละเนาะอากาศใช่ครับแต่สิ่งที่สำคัญคืออากาศเลยครับแล้วมีคนถามเรื่องความยากง่ายของสนามมันโอเคสนามบุรีรัมย์ถ้าเทียบกับตอนแข่งฟิลิปปินส์ความยากของเกมผมว่าฟิลิปปินส์เนี่ยความยากของเส้นทางความยากของเส้นทางแล้วก็ความร้อนฟิลิปปินส์แต่ว่าแต่ครั้งนี้ร้อนกว่าครับครั้งนี้มันรู้สึกร้อนกว่ามันรู้สึกว่ามันอ้าวกว่าแล้วเราวิ่งตอนกลางคืนเหมือนที่มีคำถามบอกว่ามีเรื่องในเรื่องของออกซิเจนหรือว่าในเรื่องของอะไรประมาณนี้ครับผมก็คิดมีผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่ามันอาจจะเกี่ยวเพราะว่าวิ่งตอนกลางคืนช่วงแบบเขาเรียกว่าหัวค่ำอะไรเงี้ยครับประมาณสัก6 โมงจาก6 โมงเพราะว่าช่วงนั้นกำลังคลายถนนกำลังคลายแบบคลายความร้อนอยู่เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าวิ่งผ่านประมาณสักไปประมาณสักสองสามทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มอาจจะเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าช่วงที่แบบ6 โมงเย็นถึงสองเพราะว่าผมจบที่ปล่อยตัว6 โมงเย็น1 ทุ่ม 2 ทุ่มประมาณเสร็จที่ประมาณสัก2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยครับมันช่วงที่แบบกำลังแบบลุกอุอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบจบแบบนานๆหน่อยประมาณสัก5 ชั่วโมงอาจจะ4 ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเริ่มแบบเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเริ่มเย็นขึ้นถูกไหมใช่ค่ะส่วนตัวชอบปล่อยตัว2 ทุ่มแล้วก็จบเช้าหรือชอบปล่อยตัวเย็นแล้วก็จบคืนส่วนตัวเองอ่ะชอบเช้ามากกว่าครับผมชอบเช้ามากกว่าช่วงเช้าเพราะเราก็วิ่งแป๊บเดียวเนาะสมมติว่า2 ทุ่มนี่แบบไม่ถึง5 ทุ่มก็จบแล้วถูกไหมถ้าสัญชัยถ้าอีลีตัว2ใช่ครับก็รู้สึกเนี่ยมีคนบอกว่ากองเชียร์พาเราดีดกองเชียร์พาเราดีดเราดีดจนลืมว่าอากาศร้อนนี่มาอะไรเงี้ยอากาศร้อนมากๆนะฮะแล้วก็มีคนตะคิวเยอะนะมีบอกตะคิวขึ้นตั้งแต่อยู่ในบล็อกโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ตะคิวขึ้นตั้งแต่อยู่ในบล็อกเลยเหรอก็วันเมื่อตอนประมาณสัก3 ทุ่มประมาณ2-3 ทุ่มเนี่ยผมไปพอผมตรวจโดปผมทำภารกิจรับรางวัลรับอะไรเสร็จก็ประมาณสัก2-3 ทุ่มนะครับผมก็ไปเยี่ยมพี่บุญถึงครับผมยังเห็นนักวิ่งที่เข้าห้องฉุกเฉินหรือว่าไปรอในโรงพยาบาลยังเยอะอยู่เลยครับครับตอนนั้นนะตอนที่ผมไปพอดีไปเยี่ยมพี่บุญถึงครับเพราะว่าพี่บุญถึงนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเนี่ยมีเมื่อกี้มีคนถามว่าเหมือนสิงคโปร์ไหมอันนี้สันชัยเคยไปวิ่งสิงคโปร์ไหมเหมือนสิงคโปร์ไหมเคยไปวิ่งแต่ผมไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนครับผมวิ่งแค่10 โลอย่างเงี้ยครับ
คือส่วนตัวอันนี้แชร์นะครับเคยพี่เคยไปวิ่งสิงคโปร์แล้วก็ไนท์รันเหมือนกันปล่อยตัวเย็นๆแล้วก็กลางคืนโอ้โหถนนนี่แบบว่าโอ้โหอ้าวแบบว่าโอ้โหสุดๆอะไม่น่าเชื่อร้อนแบบนี้ครับร้อนแบบนี้ไหมครับโอ้โหร้อนอ้าวอ่ะอบอ้าวอบอ้าวแล้วมันเป็นมันเป็นทะเลด้วยใช่ไหมมันเป็นเกาะไงครับสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าเซอร์เกย์อาจจะชินก็คือความชื้นแบบร้อนแบบภูเก็ตอ่ะใช่ร้อนแบบภูเก็ตมันโหดร้ายเหมือนกันนะภูเก็ตก็โหดร้ายครับเห็นพี่สุพิชเองก็เล่าให้ผมฟังว่าโซเก้เขาก็เตรียมสภาพร่างกายเขามาเป็นที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าครั้งนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเตรียมตัวของเขาครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวการอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ขอแสดงความยินดีกับเซเก้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็กีฬาก็คือกีฬาครับก็มีแพ้มีชนะมีอะไรอยู่แล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับที่สามารถพิชิตความร้อนของเมืองปราสาทหินได้ครับของบุรีรัมย์ได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดครับขนาดผมเองผมยังว่าผมก็มาอยู่ที่สุรินทร์ค่อนข้างที่จะสักเดือนกว่าเหมือนกันแต่ว่าผมมาเช็คดูสภาพอากาศของที่สุรินทร์ก็วันนั้นก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดบุรีรัมย์วันนั้นเห็นพี่บุญถึงวิ่งมาบอกว่าครั้งนี้ร้อนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่าจะร้อนจริงฮะแล้วได้คุยอะไรกับเซอร์เก้ไหมคุยไหมก็ตอนก่อนวิ่งเหรอครับก่อนวิ่งฮะก่อนวิ่งไม่เจอแต่หลังวิ่งก็ไปแสดงความยินดีกับเซอร์เก้อยู่ครับก็แสดงความยินดีหลังวิ่งนะครับเพราะว่าเราก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันอยู่แล้วครับเนี่ยมีคนถามว่าได้คุยอะไรกับเซอร์เก้ไหมนะฮะก็ผมไปแสดงความยินดีอยู่ครับเพราะว่าทุกคนก็คือนักกีฬาอยู่แล้วครับก็พอในสนามก็อาจจะเป็นคู่แข่งหรือว่าไปแข่งขันทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับทุกๆคนที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ผมเชื่อว่าทุกคนได้ทําอย่างเต็มที่แล้วครับแต่พอจบการแข่งขันมาทุกคนก็คือเพื่อนคือพี่น้องก็คือเพื่อนนักวิ่งพี่ว่าการมีคู่แข่งที่เก่งเนี่ยทำให้เราเก่งนะใช่ไหมคือใช่ครับการมีคู่แข่งที่แบบสูสีกันผมชอบนะครับแบบมีคู่แข่งที่แบบสูสีจะทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เร็วแต่ถ้าเรามีคู่ซ้อมที่ด้อยกว่าเราอาจจะก็เหมือนเราไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีคู่แข่งที่เหนือกว่าเราจริงๆเหมือนอย่างเช่นผมไปแข่งกับอีลีทต่างชาติอย่างเช่นเชิญมาเงี้ยให้ผมไปวิ่งตามเพจ2กว่าผมก็ไม่ไหวผมวิ่งไปผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องน็อกแน่นอนผมก็ไม่วิ่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่วิ่งตามขนาดนั้นมันก็พอเราไม่วิ่งตามเราก็ไม่เกิดการพัฒนาแต่จริงๆถ้าจะให้เราเกิดการพัฒนาจริงๆก็ต้องแบบมีคู่แข่งที่อาจจะเหนือกว่าเรานิดนึงหรือว่าสูสีกับเราจะเกิดการพัฒนาที่เร็วครับคือสูสีนี่คนดูก็มันด้วยนะเหมือนเมื่อคืนนี่แลกหมัดกันโอ้โหสนุกมากนะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่านักวิ่งเหนื่อยมากครับคือทุกคนแบบสนุกมีความสุขใช่ป่ะแต่ว่านักวิ่งเนี่ยโอ้กูจะตายอยู่แล้วนะโอ้โหสุดยอดนะฮะมาราธอนต่อไปงานไหนเอ่ยมาราธอนต่อไปนี่ผมน่าจะยังไม่มั่นใจนะครับต้องดูที่ผู้ใหญ่อีกทีนึงครับต้องดูที่ผู้ใหญ่ที่สมาคมด้วยแล้วต้องดูที่ทางสปอนเซอร์นะครับของ Adidas นะครับด้วยว่าแล้วทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอที่สถานการณ์โควิดว่าจะเป็นยังไงครับถ้าครั้งหน้านี่อาจจะเจอเซอร์เก้ที่บางแสนถูกไหมบางแสนซีซอร์น่าจะครับผมใช่ไหมคราวที่แล้วเราชนะเขาเยอะไหมประมาณ5นาทีครับอืมโอเคนะฮะนี่ฮะมีคนบอก
แอดมินพัทบอกว่าสนุกสนุกมากครับพี่หัวใจจะวายเชียร์เสมอนะฮะขอบคุณมากครับเด็กผีก็เก่งธรรมดาครับนะฮะเด็กผีใส่เสื้อเด็กผีมาด้วยนะฮะมีความคิดจะไปกว่ามีความคิดจะไปไกลกว่าระยะมาราธอนไหมนะฮะถามว่ามีความคิดไหมก็มีครับแต่ตอนนี้น่าจะยังครับก็อาจจะปลดระวางจากทีมชาติก็อาจจะไปวิ่งอาจจะวิ่งพวกอัลตร้าหรือว่าอะไรเงี้ยวิ่งแต่ว่าผมก็อาจจะสู้พี่ๆไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ยังก็เป็นเหมือนมือใหม่ครับผมก็ไม่เคยวิ่งเหมือนกันครับเป็นร้อยโลอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยวิ่งครับครับนะฮะหรือว่าจะไปวิ่งอะไรนะครับที่เหมือนที่พี่เจวิ่งครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจด้วยนะครับมาเชียร์เห็นพี่เจกับแฟนพี่เจครับมาให้กำลังใจในอินสตาแกรมครับอ๋อเจอุบอิบป่ะใช่ครับอ๋อเจนะถ้าคุยกับเซอร์เก้ได้จะบอกอะไรนี่เซอร์เก้ฮัลโหลเนี่ยฮะมีน้องแพตตี้เดี๋ยวให้แพตตี้มาอยู่ข้างๆแพตตี้ช่วยเป็นล่ามให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคุยกับเซอร์เก้ได้ก็นับแรกเลยก็ขอแสดงความยินดีกับเซอร์เก้ด้วยครับเพราะว่าในที่ในวันนี้วิ่งมานี่ก็ผมเชื่อว่าเซอร์เก้ก็วิ่งได้แบบดีมากๆแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับเซอร์เก้เลยครับ So he wants to congratulate you. You did very well on the race. Thank you too. แพตตี้เข้ามาในเฟรมนิดนึงนะพี่จะได้ถามช่วยถามเซอร์เก้นี่คือน้องแพตตี้นะที่เป็นนักวิ่งกันเนาะช่วยแปลให้คือพี่อยากรู้ว่าเซอร์เก้คิดอะไรอยู่ถึงไปแบบหันไปรับเจลตอนกิโลที่ประมาณที่เท่าไหร่เกือบชนเหรอใช่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ลืมของเหรอหรือว่าอะไร So when at the water station when you turn back to get the water or the gel what did you get the water or the gel what did you think I need to take gel he need to take gel and yes because if I not the gel after I die he said if he not take the gel he will die so he has to get it โอเคโอเคลืมใช่ไหมลืม water so cold I need eating ลืมก็เลยแบบว่าต้องกินอะไรเงี้ยต้องเอากลับไปเอาจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวตายอ๋อไม่งั้นตายนะจะเซอร์เก้คิดว่าจะทันสัญชัยไหมเพราะระยะวิ่งห่างพอสมควรเนาะตอนวิ่งตามอ่ะวิ่งตามอยู่เกือบ20กิโลอ่ะคิดอะไรอยู่ So what did you think when heYou think you can get sunshine because it's very far from him in the front. What do you think? I think about 35-40 kilometers I followed him because so hot was soon he died. Understand? Again, one touch mark. I see sunshine super fast. What he doing?Hot weather, which is marathon. Sunshine maybe soon walk because hot weather so hot. Okay, I follow you about 35-14 kilometers. ก็เขาก็คือพยายามที่จะตามให้ได้30-40กิโลก่อนหรือว่าสัญชัยเร็วอยู่แล้วนะคะก็พยายามตามก็ไม่ได้คิดอะไรพยายามตามให้มากได้มากที่สุดสันชัยเคยเจอเซอร์เก้บ่อยใช่ไหมอยากจะบอกอะไรเซอร์เก้ตอนที่เขาแซงได้ยังได้คุยกันไหมบอกว่าอยากจะบอกอะไรตอนแซงเหรอครับตอนนั้นผมคือเหมือนที่ผมบอกว่าขาผมมันเหมือนการชนกำแพงครับแล้วขาผมก็มันเหมือนแบบไม่ไหวแล้วครับตอนนั้นคือแบบมันหนักมากเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกว่าตั้งแต่ผมติดทีมชาติมาเลยแล้วกันผมมีครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมได้เดินครับได้เดินจริงแล้วก็พอเซอร์เก้ผ่านมาก็เซอร์เก้ก็ผ่านแล้ว
ก็ไม่ได้อะไรครับก็คือแบบผ่านไปเพราะว่าเซอร์เก้เขาก็ดูจากการเพราะเซอร์เก้เนี่ยมีการฝึกซ้อมมาที่แข็งแรงผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมตัวมาค่อนข้างดีมากครับงั้นพี่แพตตี้ครับเซอร์เก้ขอถามอย่างนี้ทำไมถึงใช้รองเท้าคู่ใหม่แกะกล่องใส่วิ่งครับ So why did you use the new shoe in this race? New shoe? New shoe every race, right? I use usually new shoes every marathon. คือทุกๆมาราธอนเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าใหม่อยู่แล้วซึ่งรองเท้าใหม่เนี่ย ไม่ได้แปลกสำหรับเขาคือ oh. ทุกครั้งเนี่ยเขาใส่รองเท้าใหม่ทุกครั้งเลยไม่ได้แบบว่าต้องรันอินหรืออะไร Now have what because so sweat and the water a little bit and sweat yes คือที่เกิดเลือดออกเนี่ยเพราะว่าเขาราดน้ำใส่ตัวเองเพราะว่าร้อนมากนะคะมันก็เลยทำให้ถุงเท้ารองเท้าเปียกและเกิดการเสียดสีมากกว่าคือมันไม่ได้เกิดจากที่รองเท้าใหม่หรืออะไรเกิดจากการที่น้ำเข้าไปเสียดสีกับถุงเท้าแล้วก็เป็นแบบสีกับเท้าที่มันวิ่งนานเกินนะคะเห็นบอกว่ากิโลที่17ถูกไหมที่เล่าให้เจเลฟังตั้งแต่17เลยแล้วเรากัดฟันวิ่งต่อไปยังไงดีลกับตัวเองยังไง So you have the blood at the kilometer 17 right So how did you go how did you first time I think this is dirty after I feel pants oh yes this is one about 20 kilometers I ตอนกิโลที่20เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเลือดออกอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันต้องไปต่อ so you think that you have to keep going right you can't stop what did you think you said oh so hard want to stop or you go no problem because this is marathon no problem no problem is this okay, marathon เขาอยากจะบอกอะไรแสนชัยในฐานะที่เป็นคู่แข่งที่แบบว่าเก่งมากๆเนี่ยทั้งคู่อยากจะบอกอะไรสัญชัย What did you want to say to Sanchai as you both are the competitive and very good at running What do you want to say to him What to say to Sanchai Sanchai get good training and see you soon I want to fight with you Okay. ต่อไปนะคะ Now I live here more time and I like feel Mrs. Father because Mrs. Father hold for me and I cannot faster. If Father little bit cold, I can fast usually my pace marathon to 90. คือตอนนี้เขาอยู่ที่นี่คงสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอากาศร้อนคือความเร็วก็เลยไม่ได้เพิ่มขึ้นที่เขาอธิบายนะคะคือเขาบอกถ้าเป็นอากาศเย็นเนี่ยมันจะทำให้เขาซ้อมได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะตอนนี้เขาก็เลยจะคลิปการซ้อมไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะยังซ้อมต่อไปเรื่อยแล้วก็อยากจะเจอพี่สันชัยในเลสอื่นๆอีกต่อคำถามสุดท้ายถ้ามาราธอนยาวไปอีกสักกิโลนึงอ่ะคิดว่าร่างกายจะเป็นยังไงตะคิว So if the marathon is like more one more kilometers like 43 kilometers do you think you can make it your body is like oh, cannot go you just go if it's more than marathon if it's 43 43 yeah if I feel what I feel beforeI do it the Detroit Marathon, a little bit worse, and I go to, I will run 35 kilometers. เขาคิดเขาบอกว่าเขาจะทนได้ถึง45กิโลแต่อันนี้ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาเป็นตะคริวที่ขาแล้วก็ที่แขนด้วยคือไม่ใช่ที่ขาทุกคนอาจจะคิดว่าที่ขาอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆคือเป็นที่แขนด้วยI think maximum for me marathon ultra not my style. What marathon did you? Marathon is what you say? I like it marathon more marathon not my style. ก็คือวิ่งแค่มาราธอนถ้ามากกว่ามาราธอนเนี่ยคือเขาจะไม่วิ่งแหละก็คือ42ก็คือเต็มที่ละค่ะ
โอเคขอบคุณBefore my marathon, one time 217, seven times 219, two times 220, two times 221. I like it marathon, like my distance.ก็เห็นเขาก็บอกสถิติของเขาที่เขาเคยทำมาค่ะก็สองชั่วโมงยี่สิบสองชั่วโมงยี่สิบอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็บอกว่ามาทำเนี่ยคือเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็จะคีปแค่ไม่มากกว่านี้ค่ะโอเคเซอร์เกย์congratulations thank you so much นะโอเคขอให้ have โอ้ที่หนึ่งนะโอเคขอบคุณมาก see you soon at บางแสนนะบางแสนโอเคบายบายขอบคุณแพตตี้ด้วยครับขอบคุณแพตตี้ครับขอบคุณอันนั้นคือแฟนใช่ไหมฮะแฟนใช่ไหมแฟนอันนั้นคืออ๋อที่คือไม่ได้ติดโควิดเอ้ยไม่ได้ติดกักตัวโควิดแต่ติดแฟนคนไทยถูกไหมโอเคสาวภูเก็ตอ๋อติดสาวภูเก็ตโอเคขอบคุณบายบาย thank you ขอบคุณค่ะบายบายโอเคนะฮะก็โอ้โหเอาก็ได้ไปฟังเนาะได้ที่ได้ฟังทั้งที่หนึ่งที่ที่สองนะเซอร์เก้ก็เซอร์เกย์บอก45วิ่งไปวิ่งต่อได้ประมาณ45นะเอาให้สุดนะฮะก็น่าจะสนุกเนาะน่าจะสนุกแล้วก็เจอกันที่บางแสนสัญชัยมีอะไรจะฝากถึงวิธีการเตรียมตัวสำหรับนักวิ่งแม้กระทั่งสัญชัยเองก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีมากแต่ว่านี่คือมาราธอนโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะเราควรจะเตรียมตัวยังไงกับการวิ่งมาราธอนฮะก็จริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆนักวิ่งนะครับในเรื่องของมาราธอนอะไรเงี้ยครับก็หนึ่งในการที่บางทีเราอาจจะเตรียมร่างกายที่เตรียมพร้อมแล้วแต่ว่าในอีกหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของสภาพอากาศในกระทั่งสภาพอากาศสภาพร่างกายของเราการเตรียมพร้อมของร่างกายของเราผมอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยเตรียมสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับก่อนเช็คสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีก่อนที่จะลงมาราธอนนะเพราะว่าคำว่ามาราธอนมันเป็นที่สุดของนักวิ่งอะไรเงี้ยครับนะฮะก็พักผ่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงฮะดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นแล้วครับแผนต่อไปในการวิ่งคืออะไรฮะในชีวิตการวิ่งของตัวเองแผนต่อไปยังไงครับระยะสั้นระยะไกลอะไรเงี้ยระยะอ๋อการฝึกซ้อมเหรอครับใช่สำหรับสนามต่อไปอ๋อสนามต่อไปก็น่าจะเป็นอันนี้ผมยังไม่แน่ใจจริงครับว่าผมจะทางผู้ใหญ่ต้องดูที่ทางผู้ใหญ่อีกทีนึงครับแต่ว่าบางแสนนี้น่าจะไปแน่นอนครับบางแสนน่าจะเตรียมตัวไปแน่นอนครับผมแล้วก็สนามต่างประเทศนี่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมนะครับมีคนบอกว่าฝากมีคนบอกตามช่องสัญชัยน้ำเขตตลอดนะฮะแล้วก็ขอให้ทำเรื่อยๆนะครับนะฮะก็ขอบคุณที่สัญชัยด้วยนะครับผมโอเคนี่คือนักวิ่งคนไทยนะฮะไม่ใช่เคนยานะฮะมีเสียงเชียร์ข้างสนามบอกเคนยามากับฝรั่งเนาะไม่ใช่นะนี่คือคนไทยนะฮะต่อไปต้องวิ่งไปร้องเพลงไทยด้วยนะซ้อมหนักจนน่าจะไปทางเคนยาหมดแล้วครับใช่เขาอาจจะดูทรงค่าวิ่งไงถ้าวิ่งเราสวยมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้สัญชัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคนนะฮะหวังว่าจะฟื้นตัวแล้วกลับมาวิ่งกันสบายๆขอบคุณสำหรับการวิ่งที่ทำให้พวกเรามีความสุขมากแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะขอบคุณสัญชัยมากเนาะก็เป็นสัญชัยเป็นยูทูบเบอร์เนาะเนี่ยบอกสัญชัยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วฝากติดตามผลงานของพิษะด้วยนะครับเนี่ยฮะรันพิษะนะฮะคุณโอ้ทำเวลาก็โอเคนะฮะรอดูอยากให้สัมภาษณ์คุณถึงด้วยครับเป็นห่วงนะฮะขอบคุณพี่หนุ่มพักกี่วันโอเคน่าจะถูกใจทุกคนนะที่ได้ฟังทั้งสัญชัยได้ฟังทั้งเซอร์เก้ด้วยนะก็เป็นมาราธอนที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราแล้วทำให้การท
ทำให้การวิ่งมันมีสีสันเนาะเหมือนดูคองปะทะก็ซิล่าเลยนะมันมีความสุขนะครับก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยววีคหน้าเราจะคุยกับใครหรือเราจะมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตนะบางทีเราอาจจะแบบเอ้ยคุยกับคนนั้นคนนี้เนาะแล้วก็ฮะมีคนบอกว่าอยากจะให้สัมภาษณ์อะไรนะโค้ชหมีกับน้องธนะนะฮะก็อัปเดตนิดนึงก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลาซับ5ชั่วโมงนะฮะก็อาจจะต่ำกว่าแผนนิดนึงด้วยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอากาศด้วยเนาะอากาศร้อนนะครับนะฮะเอาละครับคงต้องไปแล้วนะฮะน้องธนะแฮปปี้ดีฮะส่งรูปภาพอะไรมาแล้วเอาเหรียญไปให้น้องอุ๋งได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ